เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับของทางเชลซีก็ผมอัดเวลาชี้แจงกันเลยแล้วกันนะครับอัดช่วงราวสักตีหนึ่งกว่านะครับก็คือเข้าเช้าวันที่8ละ8เดือน8 2561นะครับแจ้งกันไว้นะฮะแล้วก็จะโพสต์เลยนะครับอัดเสร็จเนี่ยนะฮะไม่รอให้ถึงเช้านะฮะเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ไม่ก็อัดคลิปต่ออีกทีนะครับจะได้แบบไม่สับสนนะครับนะบางคนคิดว่าเฮ้ยมันปิดดีลแล้วเนี่ยแต่ทำไมข่าวมันยังอยู่แบบยังไม่ปิดเลยนะฮะต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับในเรื่องของเวลานะตอนนี้ณเวลานี้มันมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของทางเชลซีนะฮะมาเริ่มกันเลยครับก็เกี่ยวกับเรื่องของทีบองคุกตัวนะครับคือตอนเนี้ยทางเรอัลมาดริดให้ความสนใจแล้วก็ดำเนินการคว้าตัวทีบองคุกตัวอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าทางโรเบรติกีล่าสุดเนี่ยจะออกมาบอกว่าคิลเลอร์นาบาสยังอยู่ในแผนการทำทีมก็ตามครับแต่ข่าวเนี่ยมันออกมาคนละแบบเลยนะครับสกายบอร์ดบอกว่าตอนนี้เรอัลมาดริดเตรียมที่จะยื่นมาติโอโควาซิชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในออปชันการซื้อตัวทีบองคุกตัวเข้าร่วมทีมนะครับต้องรอดูกันครับว่าเงินสดจะเข้ามาเท่าไหร่นะฮะในเรื่องนี้คือในส่วนของทางมาติโอโควาซิชเนี่ยเขาได้แจ้งต่อเรอัลมาดริดชัดเจนเลยครับว่าต้องการย้ายออกจากเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่แล้วก็หาโอกาสการลงเล่นแบบสม่ำเสมอด้วยนะครับแต่ที่เรอัลมาดริดยื่นเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่การแบบยื่นแบบถาวรนะครับมันเป็นการปล่อยมาติโอโควาซิชแบบยืมตัวเท่านั้นน่ะ1ฤดูกาลน่ะนี่ฮะคือเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันได้เหรอนะครับทำไมไม่ปล่อยแบบถาวรไปเลยอ่ะนะฮะก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่นะฮะแล้วทำไมต้องปล่อยแบบยืมตัวนะครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับส่วนทางที่บองคู่ตัวนี้คือยิ่งไปใหญ่เลยครับจ่ายนี้ไปแบบ 100% ละตามรายงานของ Sky Sports เนี่ยนะฮะที่ได้แจ้งมาช่วงดึกๆแล้วนะครับเกือบเช้าแล้วเกือบเช้ามืดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่บองคู่ตัวไม่ได้มารายงานตัวการฝึกซ้อมเป็นครั้งที่2แล้วนะครับมันชัดเจนแล้วครั้งแรกโอเคเข้าใจว่าเออแม่งอยากย้ายอาจจะงอนหรือเปล่างอนเชลซีไม่ยอมเจรจาแต่ครั้งที่2นี้คือแบบยังไงก็ไม่กลับเชลซีแล้วแหละนะครับดูท่าทางแล้วก็ใจแบบไปแบบเต็มร้อยซึ่งตอนนี้ตามโซเชียลต่างๆนะครับแฟนบอลบางส่วนก็เห็นใจแฟนบอลบางส่วนนี้ด่าเละเลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถล่มทีมบองคุกตัวไปในทิศทางที่แบบคือทีมบองคุกตัวไม่มีความเป็นมืออาชีพอะทำไมไม่มาแจ้งต่อสโมสรว่าต้องการอะไรทำไมไม่เข้ามาคุยกับสโมสรว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้ก็คือแบบโดนด่าเละมากครับสำหรับทีมบองคุกตัวนะครับนี่ก็คือเรื่องความคืบหน้าของคุกตัวนะครับคือใจไปเต็มร้อยจริงๆนะครับนะตอนนี้ผมคิดว่าย้ายแล้วแหละคงน่าจะย้ายแล้วก็ตลาดซื้อขายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือใกล้ที่จะปิดตัวลงแล้วนะครับก็คือวันที่9นี่เองแต่ตลาดซื้อขายสเปนเนี่ยเขายังชิลได้เขายังต่อรองได้นะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะของสเปนเนี่ยคือปิดในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับของเดือนนี้นะส่วนมาติโอโควาซิชถามว่าผมเห็นด้วยไหมในเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นแฟนบอลเชลซีนะผมคิดว่าก็โอเคนะคือมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วครับที่จะห้ามให้ทีมบอลคู่ตัวไม่ย้ายอ่ะนะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วไหนๆก็ไหนครับคือตอบรับไปเถอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจรจาได้นะถ้าเกิดเจรจาได้ต้องรอดูว่าเงินสดเนี่ยที่เรอัลมาดริดยื่นเข้ามาเนี่ยนะฮะมันจะมากแค่ไหนนะครับถ้าแบบยื่นมาแบบโอ้โหเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยนะครับมันอันนี้มันไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรอัลมาดริดยื่นเงินสดเข้ามาแล้วก็บวกมาติโอโควาซิชคือราคาเงินสดเนี่ยแบบสวยๆหน่อยแบบพิเศษหน่อยเนี่ยมันก็โอเคนะครับแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเปลี่ยนจากมาติโอโควาซิชจากยืมตัวเป็นออปชันซื้อขาดเนี่ยมันโอเคกว่านะครับมาแบบยืมตัวแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคนะสำหรับผมนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมาติโอโควาซิชนะครับผลงานสไตล์การเล่นอะไรโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับโควาซิชนะแต่สำหรับแฟนบอลเชลซีคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าโอเคนะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกไปครับในเรื่องของข้อเสนอสักนิดหนึ่งนะครับมันยังไม่สมเหตุสมผลอะสำหรับส่วนตัวผมนะฮะที่ผมได้นั่งวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับตัวแทนของทางทีมบองคุกตัวนั่นแหละนะครับคือรายงานนี้รายงานมาช่วงแบบเช้ามืดเหมือนกันนะครับก็คือเข้าเช้าวันที่8ละตามสกายสปอร์ตบอกว่าเชลซีได้ให้ความสนใจเคป้าของทางเลติกบิบาวด้วยนะครับซึ่งผู้สาประตูอย่างเคป้าเนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดมาก่อนนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของเคป้าเนี่ยต้องรอดูกันแหละว่าเชลซีจะจริงจังมากแค่ไหนนะครับเพราะว่านอกจากเคป้าแล้วเขาก็มีตัวเลือกอื่นๆด้วยแล้วก็เคป้าเนี่ยในเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะนอกจากเคป้าแล้วเชลซียังให้ความสนใจแจ็คบัลแลนด์ด้วยครับอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นการคว้าตัวที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับแค่ยื่นไปราวๆสัก30ล้านปอนด์ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะมีการเจรจาที่แบบรวดเร็วด้วยนะครับคือเชลซีอาจจะเลือกมากไม่ได้เพราะว่าผมบอกไปแล้วนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ของพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยปิดตัวลงเร็วมากนะครับคือวันที่9นี้เองนะฮะเพราะงั้นเชลซีคิดอะไรได้ต้องรีบทำนะครับนะช้าไม่ได้ถ้าปล่อยทีมฮุกตัวไปนะฮะคือผู้สาวประตูที่มีอยู่เนี่ยก็ลองดูกันแล้วกันครับกับบาเยโร่โรเบอร์กีนนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับว่าไหวหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมคิดว่าไม่ไหวแน่นอนนะฮะคือถ้าปล่อยทีมฮุกตัวไปอย่างน้อยก็ต้องได้ตัวเกรดเอเข้ามาหน่อยนะครับโอเคแหละจากบัลเลนอาจจะไม่ใช่เกรดเอในสายตาผมนะครับอันนี้คือผมคิดคนเดียวนะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีคนหนึ่งนะครับสำหรับแจ็คบัลเลนอาจจะซื้อมาแล้วก็มาอยู่ในทีมใหญ่เขาก็ต้องดีดตัวเองอัพตัวเองขึ้นมาอยู่แล้วนะครับสำหรับแจ็คบัลเลนนะฮะต้องรอดูกัน30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเจจากันง่ายๆแต่ว่าอาจจะเป็นทางเลือกดับท้ายๆนะซึ่งตามรายงานเขาบอกมาประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของเคป้านะครับที่มีการรายงานออกมานะครับค่าธรรมเนียมของเคป้าน่าจะอยู่ราวๆสัก70ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะเป็นผู้รักษาประตูที่แพงที่สุดในโลกเลยครับแซงหน้าของอลิกซอนที่เพิ่งย้ายมาลิเวอร์พูลเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับคือถ้าดีลเนี้ยมันเสร็จสิ้นนะครับเคป้าจะแซงค่าตัวของอลิกซอนไปเลยครับแล้วจะไม่มีใครพูดถึงค่าตัวของอลิกซอนอีกนะครับนะก็เรื่องนี้น่าสนใจครับ70ล้านปอนด์นี้เป็นค่าธรรมเนียมนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยรายงานเพิ่มเติมคือเชลซีได้มีการเจรจาแบบขั้นสูงแล้วนะครับไปในอีกระดับหนึ่งแบบในแบบที่ใกล้ที่จะปิดดีลการคว้าตัวเคป้าแล้วนะครับผู้สาประตูรายนี้ค่าตัวราวๆสัก70กว่าล้านนะครับแล้วก็อายุก็ใช้ได้แบบยาวๆ23ปีเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นอนาคตของทีมชาติสเปนด้วยนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าทางเคป้าเตรียมที่จะเดินทางมาที่เชลซีแล้วนะครับมาที่ลอนดอนแล้วแหละนะครับมาถึงในวันพุธนี้แหละแล้วก็เจจาอะไรให้มันเสร็จสิ้นให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการลงซ้อมในวันพฤหัสแล้วก็พร้อมที่จะลงนัดแรกเปิดตัวเลยนะครับในเกมนัดแรกของทางเชลซีเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่สกายสปอร์ตเขาว่ามานะครับในเรื่องนี้คือมีการเจจาขั้นสูงแล้วนะครับแล้วก็ค่าตัว70ล้านถือว่าสูงมากนะครับสำหรับผู้รักษาประตูรายนี้ทำลายสถิติอริกซอนนะฮะไม่รู้ว่าแฟนบอลเชลซีคิดอย่างไรนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันในเรื่องนี้อีกเรื่องนะครับแต่ในความคิดผมนะคือถ้ามีเงินขนาดนี้ลองเปลี่ยนไปให้ความสนใจพวกทางแคสเปอร์ชไมเคิลหรือว่าจากบัลเล่นดีกว่านะครับในความคิดส่วนตัวผมนะครับราคาก็น่าจะถูกกว่าด้วยแล้วก็ถ้าไปซื้อพวกจากบัลเล่นหรือว่าแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยในเรื่องของการปรับตัวไม่ต้องปรับอะไรมากมายในพรีเมียร์อังกฤษครับเขาเล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าโอเคเชลซีอยากได้เคป้าก็ตามนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของท้ายบรรทัดของการรายงานเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ตามแต่ครับมาริเซียลซารียังคงต้องการยันโอบักเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ยันโอบักอ่ะคือค่าฉีกสัญญามันแพงเกินไปนะครับอยู่ที่ร้อยกว่าล้านยูโรนะฮะซึ่งเชลซีเนี่ยก็คิดว่ามันแพงเกินไปนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เชลซีทีมเดียวหรอกมันก็มีหลายๆทีมนะคิดว่ายันโอบักเนี่ยเก่งนะแต่ว่าค่าสัญญาที่มีไว้เนี่ยมันสูงเกินนะครับแล้วก็มาเสริมกันที่ข่าวสุดท้ายครับที่เพิ่งได้รายงานราวๆสักตีหนึ่งครึ่งนะครับประมาณนั้นนะก็มีการรายงานออกมานะครับเกี่ยวกับปากาโยโก้นะครับตอนนี้เขาบอกว่าทางเอซีมิลานเข้าเจรจากับทางเชลซีแล้วนะครับในเรื่องของการคว้าตัวปากาโยโก้เข้าร่วมทีมนะครับซึ่งน่าจะเป็นการยืมตัวนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าประมาณนี้นะฮะเพราะว่าบากายโกก็รู้กันดีนะฮะผลงานโดยรวมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ณตอนนี้ทางสกายสปอร์ตได้แจ้งออกมาเพิ่มเติมบอกว่าทางมาริซิโอซารีคือมีตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะมีจอร์จินโญไหนจะมีมาโจโคซิตนะครับที่เรอัลมาดริดเตรียมที่จะยื่นเข้ามาอีกเพราะงั้นบากายโกอาจจะไม่มีพื้นที่ก็เลยเตรียมปล่อยไปนะฮะ
ก็โอเคถือว่าไปเรียกความมั่นใจผมเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการปล่อยบราคาโยโก้ฟอร์มนี้ถ้าเทียบกับตอนโมนาโกนี้หายไปเยอะนะครับอย่างน้อยไปเรียกความมั่นใจไปเรียกประสบการณ์ไปอัพเวลไปอะไรต่างๆนะฮะให้มันกลับมาก่อนแล้วก็กลับมาฟอร์มแรมกับทางเชลซีครั้งก็น่ารุ้นกันนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับข่าวเชลซีข่าวนี้จัดเต็มนะครับเนื้อๆเน้นๆเลยนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ